สุโขทัยเป็นอาณาจักรของคนไทยในดินแดนลุ่มน้ำยมมีสัมพันธไมตรีใกล้ชิดกับอาณาจักรลังกาโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและธรรมเนียมการสร้างพระมหาธาตุเป็นหลักของเมืองพระมหาธาตุเจดีย์สุโขทัยนั้นมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์คือมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมรูปทรงสันฐานเจดีย์สูงฉลูดประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมซ้อนสูงขึ้น3ชั้นฐานย่อมุมรองรับองค์เจดีย์องค์ระฆังเป็นกระพุ่มเหมือนดอกบัวตูมย่อสูงขึ้นรับปล้องฉนัยมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนี้นิยมสร้างเฉพาะในเมืองสมัยอาณาจักรสุโขทัยเท่านั้นเช่นเมืองกำแพงเพชรพระมหาธาตุเจดีย์เมืองนครชุมเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย